ไม่อยากให้เพื่อนรู้ว่าเราเล่น IG เรานะครับสามารถปิดออนใน IG ได้นะครับให้ใช้วิธีการตามนี้เลยวิธีการตั้งค่านั้นนะครับให้เราเข้าไปที่ IG ต่อไปนะครับให้มากดรูปโปรไฟล์ทางด้านขวาล่างตรงนี้นะครับเมื่อเข้าหน้าโปรไฟล์ IG ได้แล้วให้กดคีย์3คีย์ต่อไปให้กดการตั้งค่าในหน้าของการตั้งค่านะครับให้เรากดความเป็นส่วนตัวจากนั้นในหน้าความเป็นส่วนตัวนะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างเลยเลื่อนลงมาจนเจอเมนูสถานะการใช้งานเมื่อเจอเมนูนี้แล้วนะครับให้กดเข้าไปเลยครับโอเคต่อไปนะครับให้เรามากดปิดในหัวข้อแสดงสถานะการใช้งานกดปิดตรงนี้ได้เลยโอเคครับถ้าเรากดปิดหัวข้อแสดงสถานะการใช้งานเวลาที่เราเล่น IG เนาะ IG เรานะครับจะไม่มีสถานะกำลังใช้งานจะเป็นวิธีการตั้งค่าสำหรับการปิดออนใน IG เนาะถ้าเรานะครับอยากได้ความเป็นส่วนตัวไม่อยากให้คนอื่นรู้นะครับว่าเราเล่น IG ก็สามารถใช้วิธีนี้ไปตั้งค่าแบบง่ายๆได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ